สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสำนักพุทธบุกร้านขนมดังหลังทำตัวพระเครื่องลั่นไม่เหมาะสมจากกรณีเรื่องฮือฮาในโลกออนไลน์หลังร้านขนมไทยแห่งหนึ่งในอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามทำขนมอาลัวรูปพระเครื่องหลายรูปแบบหลากสีสันก่อนจะวางขายในโลกออนไลน์จนได้รับความสนใจจากลูกค้าวัยรุ่นอย่างมากโดยวันนี้28เมษายนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ระบุว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและไม่สมควรทำขนมอาลัวรูปพระเครื่องโดยเตรียมทำหนังสือชี้แจงร้านขนมดังกล่าวว่าทำไม่ได้และไม่สมควรทำเพราะรูปพระเครื่องเป็นวัตถุมงคลเครื่องสักการะบูชาซึ่งกรณีดังกล่าวเกิดข้อถกเถียงขึ้นในสังคมอย่างกว้างขวางล่าสุดวันนี้29เมษายนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้เดินทางไปที่ร้านดังกล่าวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งเพื่อตรวจสอบโดยระบุว่าเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนถึงความไม่เหมาะสมจึงนำเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากเจ้าของขนมโดยไม่ควรเอาเรื่องของความเชื่อแบบนี้มาหากินอย่างไรก็ตามพบว่าเพจดังกล่าวได้ประกาศหยุดทำขนมที่เป็นรูปพระเครื่องไปแล้วก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ